สวัสดีครับชม่มงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความเสียพระราชาฤทยัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในการที่นายมูฮัมหมัดฮุสนีมูบารักอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่านายมูฮัมหมัดฮุสนีมูบารักอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านและครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีในการสูญเสียครั้งนี้พระประมาทิไทย มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธนานทิบดีแห่งสาธารณรัฐกาหน้าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐกาหน้าซึ่งตรงกับวันที่6มีนาคม256 3 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายนานาอัดโดดังกว่าอาคูโฟอัดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาหน้ากรุงอักราในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาหน้าข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวกาหน้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐกาหน้าจะกระชับแน่นแฟนและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเดชาผู้ละออนำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผลอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเฝ้าทูลละอองพระบาท คุณกล้าทุนกระหม่อมถวายผลไม้และผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มพัฒนาไม้ผลดังกล่าวพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เ <Far> จ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานโครงการเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างคุณค่า วันนี้เวลา15นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสเสร็จไปยังศูนย์การค้าซ็นรัลเฟสติวัลอีสต์วิวเขตลัดพร้าวกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานโครงการเทคนโนโลยีข้ากรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างคุณค่าจัดโดยคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ประธานทวยรางวัลประธานพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถีและการประกวดภาพวาดศิลปะอิสเบลยังครีเอเตอร์อเวอร์ดและประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นท้าพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดนวัตเส้นใหญ่ใส่สบายซึ่งเป็นชุดที่ทําจากเส้นใหญ่กล้วยและเส้นใหญ่ผักตบชวา โครงการเทคโนโลยีข้า,ากรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างคุณค่าจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยในขแขนงต่างๆที่คุณค่าในการอนุรักษ์ไว้และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทยที่มีความเจริญมาช้านานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมรวมทั้งสร้างค่านิยมนำมาซึ่งความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ดมีการพัฒนาควบคู่แนวคิดจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมมุม่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอาทิภาครัฐภาคเอกชนการค้าอุตสาหกรรมการเกษตรธนาคารประชาชนชุมชนจังหวัดสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงอดุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการสร้างแลัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มอาหารและโภชนาการศิลปะประดิษฐ์ในงานค้ากรรมศาสตร์และการศึกษารปฐมวัยและผลงานวิจัยนอกจากนี้มีการสอนทำหน้ากากาอนามัยโดยใช้วัสดุที่ทำจากเส้นใยนอนฟูฟเวนทำจากโพลีแลคติก a อซซึ่งเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาไมโครพลาสติกแผ่นกรองนี้ผลิตจากเครื่อง melt jet spinning โดยกรรมวิธีการผลิตนี้ได้เส้นใยขนาดเล็กระดับไมโครเมตรมีประสิทธิภาพในการกรองสูงประชาชนและาาคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสรมสวลีกรมหมือนสุทนารีนาศ ให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ส่งหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ